biting the time zone, and we embellish the banks of our bloodstreams and through caution to the follow. สวัสดีค่ะชาว SBS Thailand ทุกท่านวันนี้จะนี่มีของแปลกมารีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่FPS กันนะคะจริงๆมันก็คือเมาส์ทั่วไปที่เราใช้เล่นเกมต่างๆค่ะแต่ว่ารูปร่างมันเหมือนปืนที่เขาดีไซน์มาเป็นรูปปืนค่ะจะนี่ขอเรียกว่า FPS กันละกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์หลักนะคะว่าจะเป็นไงนี่ค่ะฟีเจอร์แรก 2,000 DPI ค่ะเมาส์ตัวนี้สามารถปรับได้ถึง 2,000 DPI แล้วก็ On the Fly DPI Control ค่ะเราสามารถปรับ DPI ได้ระหว่างที่เราเล่นเกมค่ะแต่ก็ต้องลงซอฟต์แวร์ก่อนนะคะห้าโปรแกรมบัตเทิลเป็นการที่เราปรับโปรไฟล์ได้ถึง5โปรไฟล์ค่ะแล้วก็ทอสรอนทริกเกอร์บัตเทิลนะคะจีนี่ก็เคยได้ยินแต่รอนแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวไปหารายละเอียดเรามาให้ดูในเท็กซ์กันอีกทีค่ะอันนี้พันเทิร์นนะคะจะเราสามารถปรับค่าคูลิ่งเรทได้ถึงพันเทิร์นค่ะGo Plate USB Connection ก็คือสาย USB จะเป็นลักษณะ Go Plate นะคะเดี๋ยวเรามาดูเจ้า FPS Gun กันนะคะว่าลักษณะหน้าตาเป็นไงนี่ค่ะชื่อ FPS Gun แล้วก็จะเป็น Optical นะคะโอ้มีปุ่มค่อนข้างหลายปุ่มอะไรทีเดียวค่ะนี่เป็นคลิกซ้ายคลิกขวานี่ก็เป็น View Mouse ค่ะนี่ก็เป็นปุ่มข้างๆแล้วตรงนี้เราสามารถปรับ DPI ค่ะได้3ระดับเดี๋ยวเราไปดูไดรเวอร์ของเจ้าตัวนี้กันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างโอเคค่ะเราก็มาดูซอฟต์แวร์ของเจ้า FPS กันตัวนี้กันนะคะหลักๆก็จะมี4แท็บค่ะเดี๋ยวมาดูแท็บแรกกันเลยค่ะนี่ Button Config เราสามารถปรับแต่ละปุ่มนะคะได้ตามนี้เลย Right Click Scroll Forward ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เราหรือจะปรับเป็นนอนไม่มีอะไรเลยก็ได้ค่ะก็ทุกปุ่มสามารถปรับได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราปรับมัวทัวเลเทไปแล้วก็สามารถปรับ Default Setting ได้ค่ะนี่ก็ Double Click Speed ค่ะแท็บที่2นะคะจะเป็น View and Pointer ค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้เราไม่ค่อยได้มาปรับมันเท่าไหร่จะเป็นความไวของเมาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูแท็บต่อไปกัน Advanced Setting นะคะนี่เราสามารถปรับ DPI ได้ว่าระดับแรกเราจะปรับเป็น400หรือ600แล้วก็800 1,000 1,000 แล้วก็ 1,200 นะคะ 1,600 1,400 แล้วก็ 2,000 ค่ะนี้ Pooling Rate ก็จะมี125250 Hz 500 Hz แล้วก็ 1,000 Hz ค่ะอันนี้ก็เป็นค่า XY นะคะเหมือนแนวนอนหรือแนวตั้งนั่นเองค่ะสปีดที่เราจะปรับแล้วสามารถปรับโปรไฟล์ได้ถึง5โปรไฟล์นะคะตามที่เราเซตไว้ค่ะนี่ก็ปรับเป็น default ได้โอเคค่ะเดี๋ยวจะเนี่ยลองเล่นให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะจะนี่ก็มาลองเล่นกับคอยแบงค์อยู่นะคะเดี๋ยวขอเล่นสักแป๊บค่ะเราจะบอกความรู้สึกแต่จากที่ความรู้สึกเนี่ยล่างๆนะคะก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่เหมือนเราจับปืนอยู่จริงค่ะให้ความรู้สึกที่สมจริงมากกว่าจับเมาส์ธรรมดาค่ะแต่ถ้าพูดถึงการล่าการเลื่อนเมาส์ก็คงยังไม่ค่อยชินไม่ค่อยถนัดอะค่ะนี่ค่ะก็อย่างที่เห็นค่ะใกล้ๆก็ล่างไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่รู้สึกว่าเวลาเราลากขึ้นลงหรือซ้ายขวาเร็วๆอาจจะมีอาการเลื้อยบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มากเท่าไหร่อาจจะขึ้นอยู่กับการเราปรับเพิร์ทหรือเลทค่ะตอนนี้ที่นี่ใช้ DPI อยู่ที่800แล้วก็125 เฮิร์ตนะคะก็รู้สึกแปลกๆสนุกไปอีกแบบนึงค่ะเนี่ยค่ะจากที่เจนนี่ได้ลองเล่นเมื่อกี้ไปเจ้าเมาส์ตัวนี้ก็ให้ความรู้สึกสมจริงค่ะอาจจะเหมาะสำหรับเกม Battlefield 3ที่เกมค่อนข้างจะสมจริงนะคะเราใช้เจ้าเทสเกนตัวนี้ก็ให้ความสมจริงมากขึ้นบีค่ะเวลาเล่นก็มีอาการหลอนบ้างเหมาะสำหรับการเล่นขำๆมากกว่าค่ะไม่เหมาะสำหรับคนที่ใช้ซ้อมแข่งหรืออะไรค่ะแล้วก็สายของเจ้าตัวนี้ไม่สามารถใส่กับบันจี้ได้นี้ใส่เอาเท่ๆเฉยๆว่าสายค่อนข้างมีลักษณะเล็กนะคะใครที่อยากได้ตัวนี้เจนี่ก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าพี่แว่นเขาได้มาจากคุณเบียร์ TN ค่ะ
ถ้าใครอยากได้จริงๆก็อาจจะลองเซิร์ชหาทาง Google ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นหมอที่แปลกใหม่แปลกตาทีเดียวค่ะไงวันนี้เจนนี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ